รอดปฏิหารนักธุรกิจลำปางซิ่งเก๋งตกเหวหมดสติฟื้นขึ้นมากลางดึกแชร์โลเคชั่นหาเพื่อนให้ช่วยสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3มีวาไรตี้ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะคะรอดราวปฏิหารนะคะนักธุรกิจหนุ่มเมืองลำปางนะคะขับเก๋งไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะเย็นขากลับขับรถพุ่งตกเหวลึก100เมตรนะคะสลบยันดึกเลยนะคะแต่ว่าฟื้นขึ้นมาก็แชร์โลเคชั่นให้เพื่อนช่วยได้สำเร็จนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินศูนย์วิทยุเพียงพิงเชียงใหม่รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งตกลงไปอย่างข้างทางริมถนนสายหางดงสะเมิงเขตติดต่อระหว่างเทศบาลตำบลสะเมิงใต้อำเภอสะเมิงและเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณหลักกิโลเมตรที่37นะคะเจ้าหน้าที่จึงรุดไปให้ความช่วยเหลือนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะเป็นริมถนนลึกลงไปพบเพียงร่องรอยหญ้าล้มเป็นทางแต่ไม่เห็นตัวรถนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปตรวจสอบในเหวลึกประมาณ100เมตรนะคะจึงพบรถเก๋งโตโยต้าคัมรี่นะคะสภาพพังเสียหายยับเยินทั้งคันนะคะพลิกตะแคงข้างนะคะอยู่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะพบภายในรถนะคะมีผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ35ปีนะคะร้องครวญครางติดอยู่ภายในรถนะคะบาดเจ็บหัวไหล่ขวาศีรษะแตกนะคะจึงใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากเหวอย่างทุลักทุเลเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันหลายคนนะคะก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะจากการสอบถามผู้บาดเจ็บนะคะเบื้องต้นนะคะคือนายวรรณชัดนะคะไม่ทราบนามสกุลนะคะเป็นนักธุรกิจชาวลำปางนะคะก่อนเกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าขับรถไปท่องเที่ยวที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะจากนั้นช่วงเย็นขับรถกลับนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งนะคะและมืดมากรถเสียหลักก่อนจะพุ่งลงไปเหวลึกแล้วสลบไปนะคะจนกระทั่งกลางดึกเขาฟื้นขึ้นมานะคะตั้งสติได้แต่ไม่ทราบว่าอยู่ตำแหน่งใดนะคะจึงใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปหาเพื่อนนะคะพร้อมเปิด GPS แชร์โลเคชั่นขอความช่วยเหลือก่อนเพื่อนเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือดังกล่าวนะคะและล่าสุดนะคะนักธุรกิจรายนี้ที่ตกเหวนะคะปลอดภัยนะคะนี่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือแบบทุลักทุเลเลยนะคะแต่ว่าโชคยังดีนะคะรถตกเหวแต่รอดมาได้แบบปาฏิหาริย์นะคะนี่เลยนะคะขับรถก็ระมัดระวังนะคะยิ่งไม่ชินทางดึกด้วยนะคะมืดมากต่างจังหวัดก็ค่อยๆขับนะคะขับช้าๆถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ